ื่อไหมว่าคุณเองก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆมีเวลาเที่ยวเตร่24ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างดีล่ะเดินทางไปไกลหน่อยก็ขอเวลาเพิ่มอีกสัก7วันแบบนี้สนุกกว่าแน่นอนแล้วคุณล่ะเลือกหรือยังว่าจะเที่ยวแบบไหนตกแปดเซียนแนะนำว่าต้องถอดหรือใส่รองเท้าเอ่ยใส่ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นหินปูนเจ็บเท้าไกลไหมคะก็ถ้าเป็นชั้นสูงสุดก็กิโลครึ่งอะค่ะอ๋อสูงสุดกิโลครึ่งแล้วไปชั้นไหนเดี๋ยวจะพาไปชั้นที่3นะคะอ๋อเขาเดินกันอย่างนี้เลยเหรอน้ำตกไม่เดินกันน้ำเลยไม่เดินกันข้างโค้งข้างๆไม่ลุยมาน้ำมาเลยค่ะเป็นครั้งแรกนะคะให้เดินขึ้นน้ำตกแบบนี้น้ำตกที่นี่จะแปลกค่ะหินไม่ค่อยลื่นแต่ว่าจะไม่เดินหินปูนตลอดค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่ชั้น3นะเป็นชั้นจากูซี่คนชอบมานั่งอาบนั่งแช่กันตรงนี้มีปลาด้วยปกติไม่เคยเดินนะคะมาดูน้ำตกแล้วเดินขึ้นน้ำตกเลยปกติจะเดินข้างๆนะคะแล้วไปดูน้ำตกนี่เดินเลาะขึ้นคือขึ้นน้ำตกเห็นๆน่ะก็แปลกดีนะคะแล้วก็รู้สึกหวาดเสียวไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าต้องซื้อรองเท้าที่มันใส่เดินสะเทือนน้ำสะเทือนบกได้ละโอ้เช็บแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อคะคุณปื๊ไปดูชั้น4แล้วชั้นสูงสุดมีชั้นที่เท่าไหร่ฮะชั้น8อะค่ะชั้นเป็นใหญ่ๆเพราะว่ามีหลายชั้นที่นี่ประมาณ100ชั้นประมาณ100ชั้นค่ะเล็กๆเราก็นับหมดคนเดินบ่อยดูดิมันไม่สะทกสะท้านเลยไม่มีเอียงแม้แต่ใดๆทั้งสิ้นขอยิ้มจับหน่อยนะคะคุณต้นไม้จันก็กระจันเต็มไปหมดเลยค่ะพี่ได้ยินทุกที่อ่ะจักรจันที่เนี่ยร้องเสียงดังเหมือนตัวเท่าแมวค่ะแต่ตัวเล็กๆเองทำไมหินที่นี่ถึงไม่ลื่นนะเพราะว่าหินที่นี่เป็นภูเขาหินปูนแล้วก็น้ำไม่มีตลอดทั้งปีจะมีเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นมันจะมีเดือนไหนถึงเดือนไหนอะคะช่วงฤดูฝนนะคะไอ้พวกหินเล็กเนี่ยเจ็บตายด้านไปแล้วใช่ไหมปู่ะเดินบ่อยค่ะรองเท้าเป็นรองเท้าแก้วไปแล้วปกติเดินเดือนละกี่รอบอาทิตย์ละกี่รอบถ้าเป็นฤดูฝนนะคะก็อาทิตย์มีเหมือนลิงอะไรไม่รู้ปีนอยู่ข้างๆ5ครั้งสี่ห้าครั้งอาทิตย์นึงก็น่าจะแข็งแรงนะปู่ะค่ะแข็งแรงก็ไม่ค่อยป่วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูชั้น4ตรงที่เขานั่งป๊อปปูล่ากันถ่ายรูปบนต้นไม้ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะพาไปแช่น้ำชั้น3ที่เดิมค่ะแช่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะเดินมาจุดชมวิวว่าไงเย็นๆตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่4นะคะตรงนี้ก็จะมีคนชอบมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะถ้าไม่อยากเดินอีกอันนี้จะครึ่งทางเดินไปถึงชั้นบนก็กิโลครึ่งประมาณชั่วโมงนึงอะค่ะถ้าเดินเร็วหน่อย45นาทีเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ถ่ายรูปไหมคะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จับตรงนี้นะคะขอขึ้นหน่อยนะคะแล้วปุ๊เล่นเดินไปเลยปุ๊ไม่รอเลยอ่ะขึ้นแล้วขี่ม้าอ๋อเหรอไม่ใช่ม้าอ่ะมีคนมาช่วยแล้วฮีโร่ของเราฮีโร่ไม่เดินแปลกๆฮีโร่กลัวตกอ่ะก็ลื่นๆเหมือนกันค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็ได้แผลถ้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ก็นั่งเต็มตรงนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็นั่งกันอยู่ที่ชั้น4ของน้ำตกแปดอย่างที่บอกไปนะคะเวลาเราจะมาดูน้ำตกเนี่ยปกติเราจะเลาะข้างๆหรือเข้าไปในป่าแล้วมาเจอน้ำตกแต่อันนี้นี่คือเราเดินฝ่าน้ำขึ้นมาเลยนะคะเป็นชั้นๆความพิเศษก็คือหินไม่ลื่นปกติเราขึ้นอย่างมิดขึ้นเนี่ยมันก็จะน้อยใช่ไหมเพราะว่าหินปกติจะลื่นมากอันนี้ไม่ลื่นนะคะเดินดีๆก็จะเดินขึ้นมาได้ตลอดทางเลยบรรยากาศดีนะคะเป็นหินปูนก็จะมีต้นไม้อยู่เนี่ยค่ะขึ้นอยู่ตรงกลางแต่น้ำตกเนี้ยจะเห็นได้แค่ช่วงฤดูฝนนะถ้าไม่ใช่ฤดูฝนก็จะไม่มีน้ำเลยนะคะเป็นเหตุผลทำให้หินไม่ลื่นอย่างที่ควรด้วยตอนที่เรานั่งอยู่นี่อายุเท่าไหร่อ่ะมัน20ปีแล้วค่ะ20ปีเอาน้องนี่นะนึกว่าพี่น้องแข็งแรงมากเลยอ่ะขอบคุณนะที่ให้นั่งเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำนะคะที่ชั้น3เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นแอ่งมากกว่านี่ก็คือมาจุดที่เขาชอบถ่ายรูปกันนะคะเวลาขึ้นมาบนน้ำตกที่นี่นะคะนึกว่าก็เหมาะกับวัยรุ่นเนาะแต่ว่าคนที่ชอบเดินป่าแล้วคนที่อยากหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตโดยการแบบว่ามาดูน้ำตกโดยการขึ้นฝ่าน้ำมาดูน้ำตกนะคะไม่ยากมากสวยดีนะคะก็มีทีมงานน่ารักนะคะคอยนำทางยอมแพ้ไม่ได้เลยเพราะเป็นสาวๆนำทางอ่ะ
แต่เราคนแนะนำตัวเองอีกรอบนึงค่ะน้องดาวค่ะโอ้ค่ะค่ะแล้วทำไมถึงชอบที่นี่กันคะธรรมชาติค่ะธรรมชาติจริงจริงเป็นเพราะว่าชอบธรรมชาตินะคะชอบธรรมชาติไม่ชอบความแห้งแล้งนะคะสังเกตดูที่เขื่อนนี้นะคะเขื่อนนี้ไม่เฉพาะแค่ล่องเรือมาเที่ยวกุ้ยหลินเมืองไทยเฉยๆนะคะยังมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกแปดเซียนสองสัตว์ที่คลองแสงนะคะแล้วก็จะเป็นถ้ำปะการังถ้ำน้ำทะลุนะคะหรือว่าเดินป่าดูจุดชมวิวนะคะมีกิจกรรมให้เลือกทำหลายอย่างนะคะแอดเวนเจอร์นะคะแล้วก็เขื่อนนี้นะคะเป็นเขื่อนที่ได้ชื่อว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยแล้วก็น้ำใสนะคะเหมือนกับทะเลนะคะมีความประทับใจไหมเนี่ยยาวมากเลยอ่ะประทับใจทุกที่ค่ะแล้วแม่ไม่เป็นห่วงเหรออยู่ดีมาอยู่ป่าอยู่เขาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เป็นสาวๆด้วยเป็นห่วงค่ะไม่เป็นไรใจละค่ะได้ข่าวว่าแม่กลัวเรือไม่ยอมนั่งเข้ามาหาแม่กลัวน้ำแม่กลัวน้ำใครจะไปรู้ว่าเขาป่าลึกจะมีสาวๆสวยๆงี้อยู่นะคะนั่นหนุ่มๆนะฮะอย่าได้กลัวดูดิเขาพาเดินกันตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวเราเล่นน้ำต่อใช่ไหมชั้นสามแล้วเดี๋ยวสั่งหลังจะเล่นน้ำเสร็จเราไปไหนกันต่อก็ไปชมวิถีชีวิตสัตว์ป่าที่คลองแสงค่ะป่ะไปเล่นน้ำชั้นสามกันสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้